หุ้นเด่นที่น่าสนใจในวันนี้ไอ้ขอหยิบเป็น ITC นะคะซึ่งเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอาหารสัตว์ค่ะตอนนี้นะคะก็มียอดการเติบโตในต่างประเทศที่สูงนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าแผนของเขาก็มีความน่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าปิดบวกสวนเซตกันไปเลยพูดถึงแผนของเขากันก่อนค่ะสำหรับในปี66นี้นะคะเขาก็วางแผนไว้ว่าจะมีการไปบุกตลาดจีนด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่ายอดขายจะเติบโตได้15-17% สำหรับการที่เขาจะไปตลาดจีนนะคะเขาก็มีแผนว่าจะเปิดตลาดจีนเพิ่มอีก 4-5% ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็วางแผนที่จะเปิดโรงงานใหม่เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะโดยใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาทเรามาดูราคากันต่อเลยค่ะวันนี้ราคาปิด 31.50 นะคะชนต้านที่ 31.75 แต่ผ่านไปไม่ได้ค่ะก็เลยให้ stop loss ไว้ที่30 บาทส่วนต้านถัดไปจะเป็นที่ราคา 32.25 สตางค์ค่ะ